สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้นะครับ EP ที่66แล้วนะครับวันนี้นะครับเช้าวันจันทร์นะครับที่22มกราคมพุทธศักราช2561นะครับหรือว่าปี2018นั่นเองนะครับก็ต้องแจ้งวันเวลากันก่อนนะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ EP ที่เท่าไหร่นะครับเพราะจะได้เป็นจดหมายเหตุนะครับว่าความรู้แบบนี้นะครับรูลิเมนต์แบบนี้นะครับสิ่งที่เราเอามานำมาพูดนำมาสอนกันมันเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เวลา9โมงครึ่งนะครับปกติก็จะจัดรายการประมาณ9โมงครึ่งนะครับซึ่งอันนี้ออกตัวก่อนนะครับสำหรับเดือนหน้านะครับเดือนกุมภาพันธ์ปกติเนี่ยกุมภาพันธ์ก็จะมีเดือนที่มีวันนะฮะมีวันที่น้อยกว่าทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็28วันนะครับก็จะน้อยกว่าทุกเดือนนะฮะซึ่งทุกเดือนก็จะประมาณ30วันนะครับน้อยกว่าประมาณ2วันนะครับผมอ่ะคราวนี้ทำไมจะต้องมาแจ้งออกตัวอะไรกันตอนนี้นะครับคือว่าเดือนหน้านะครับผมมีภารกิจนะครับที่จะต้องทำงานในเรื่องของการสอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะไปสอนที่ต่างประเทศนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ไปสอนที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับปกติผมก็จะจัดรายการเนี่ยที่บ้านตัวเองนะฮะก็ง่ายหน่อยก็คือตื่นมาแล้วก็ทำธุระเรียบร้อยแล้วก็ซ้อมวอร์มนะครับแล้วก็มาจัดรายการกันตอนเช้านะครับก็ธรรมดาครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดนะครับก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าไอ้การที่เราจะไปจัดรายการนะครับแบกยกกงยกกล้องไปจัดรายการกันที่โรงแรมหรือที่อะไรนี่ก็จะลำบากเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็คนที่อยู่ร่วมห้องอะไรก็จะลำบากนะครับรวมถึงเวลาไปต่างประเทศด้วยนะครับเวลาไปต่างประเทศเนี่ยตารางเราก็จะต้องตามเขานะครับเรื่องของการกินนะครับเรื่องของการสอนนะครับเรื่องของการพบปะผู้ใหญ่ต่างๆก็ต้องตามเขานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเขาเรียกว่าความยากลำบากเกิดขึ้นอย่างค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่ตั้งใจแล้วว่าเดือนนึงเนี่ยจะทำให้ได้15 EP นะฮะหรือ15ตอนนั่นเองนะครับก็เดือนนี้ก็จะหมดที่70 EP นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็น EP ที่66แล้วนะฮะก็หลังจากวันนี้ก็จะเหลืออีก4 EP นะครับก็จะหมดของเดือนนี้นะครับซึ่งเดือนหน้าเนี่ยมีวันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเวลาน้อยด้วยนะครับแต่เราจะต้องทำให้ถึงครับเราตั้งใจแล้วครับว่าเราจะต้องทำให้ถึงเพราะนั้นเราต้องทำให้ถึงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการไปไลฟ์สดนะครับทำรายการกันที่ต่างจังหวัดหรือว่าไลฟ์สดไปทำรายการกันที่ต่างประเทศนะครับเช่นอาจจะที่สิงคโปร์หรือญี่ปุ่นผมไม่รู้นะฮะแต่ญี่ปุ่นคิดว่าต้องทำแน่นอนนะไปจัดรายการที่ญี่ปุ่นนะครับคราวนี้ก็แน่นอนนะครับเรื่องของไทม์โซนนะฮะเรื่องของเวลามันก็ไม่เหมือนของประเทศไทยนะครับของญี่ปุ่นนี่ก็จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ2ชั่วโมงนะครับประมาณ2ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากที่จะจัดรายการตอน 9:30 นะครับผมก็จะต้องไปจัดรายการที่ญี่ปุ่นตอน11:30 นะครับซึ่ง 11:30 เนี่ยเป็นเวลาที่ทานข้าวนะฮะหรือว่าเป็นเวลาที่พักผ่อนนะครับปกติเวลาผมไปสอนต่างประเทศนะครับตอนเที่ยงก็เกือบทุกวันนะฮะก็จะมีทานข้าวกับผู้ใหญ่ที่นั่นนะครับแขก VIP ที่นู่นนะครับเพราะนั้นตอน 11:30 นี่ก็น่าจะมีนัดในการที่จะพูดคุยอะไรกันนะครับก็อาจจะทำให้การจัดรายการตอน 9:30 เวลาที่ประเทศไทยมันทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยในเดือนหน้านะครับการจัดรายการเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตั้งค่าไว้ก่อนนะครับที่เพจนะครับว่าถ้ามีวิดีโอมาก็ให้แจ้งเตือนนะครับไลฟ์มาให้แจ้งเตือนจะได้เด้งขึ้นก็จะได้ดูกันนะครับหรือไม่ก็ดูย้อนหลังนะครับแต่ว่าสาระความรู้นี่แน่นปึกแน่นอนเพราะอาจจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่ประเทศญี่ปุ่นมาฝากมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับเพื่อเป็นเกิดความรู้ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็สำหรับเดือนหน้าก็จะมี Drum in the Shop แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดโน้ตไปซ้อมนะครับก็โหลดโน้ตไปซ้อมด้วยนะครับสำหรับ Drum in the Shop Season 2นะครับเป็นกิจกรรมสำหรับการเพิ่มช็อปนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวทางร้านทีละมิวสิกก็จะทำตัวโปรโมทของกิจกรรมนะครับเพื่อให้ทุกคนที่จะร่วมกิจกรรมเนี่ยลงทะเบียนนะครับซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์เราจะมี1ครั้งนะครับเดือนมีนาคมมันจะมี2ครั้งแต่ว่าในการทำโปรโมทนี่อาจจะทำแค่เดือนกุมภาพันธ์ครั้งเดียวก่อนนะครับคงค่อยๆทำไปเพราะว่ากลัวคนจะลืมกันนะครับแต่ว่าเราก็จะทำเป็นประจำแน่นอนนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่
ให้ทุกคนได้เพิ่มช็อปนะครับแล้วก็มาตีกองร่วมกันนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับมาซ้อมด้วยกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้พลังค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการที่เราต้องใช้พลังค่อนข้างมากเนี่ยถ้าเรามาตีด้วยกันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะสนุกนะครับทำให้กิจกรรมมันต่อเนื่องนะครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ทักทายกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำคัญที่สุดเลยคือจะต้องกดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้นี้ออกไปนะครับสำหรับเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับก็มีหลายๆคนก็คงจะอยู่บนถนนแล้วนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะที่คอยบ่นตลอดเวลาว่าเฮ้ยรถมันจะติดอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเคยไหมสมมติวันนี้เราเลือกออกจากบ้านนี่สายแล้วนะออกจากบ้านแล้วกี่โมงดีสิบโมงครึ่งสิบโมงสิบโมงครึ่งนะสมมติว่าเรามีงานสักเรามีงานจะต้องไปถึงงานสักสิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วกันเราก็ออกจากบ้านสักสิบโมงหูชั่วโมงครึ่งนะก็ชั่วโมงครึ่งนี่ไปต่างจังหวัดได้เลยขับรถไปต่างจังหวัดได้เลยแล้วก็โอเคออกสักสิบโมงเคยไหมออกจากบ้านสิบโมงออกขึ้นทางด่วนเด็ดบล็อกปึ๊บรถติดเลยแล้วทุกคนก็แบบเตะกันอยู่หมดเลยแล้วในใจก็คิดว่าเฮ้ยงานการไม่ทำกันเหรอเฮ้ยไปสายขนาดนี้โดนไล่ออกวะเนี่ยเฮ้ยคนที่นั่งอยู่ในรถนี่ทุกคนเป็นเจ้านายวะเนี่ยอะไรเงี้ยเคยคิดไหมผมเคยคิดนะเฮ้ยเราอุตส่าห์แบบออกสายขนาดนี้แล้วจริงๆเราออกสายเราก็กะว่าทุกคนไปถึงที่ทำงานแล้วนะแล้วก็ออกไปสบายๆเฮ้ยทุกคนมาอยู่บนท้องถนนเหมือนเราเนี่ยนะเคยคิดไหมมันก็แปลกเลยนะแล้วก็เคยไหมฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็พร้อมๆแล้วก็หยุดแล้วรถเราก็เปียกฝนแล้วเราก็ขับรถไปเนี่ยตามท้องถนนเนี่ยมีรถเราเปียกอยู่คันเดียวรถคันอื่นแห้งหมดเลยรถที่สวนเรามันก็แห้งรถที่ไปพร้อมกับเราด้านหน้าด้านข้างเราแห้งหมดเลยมีรถเราเปียกอยู่คันเดียวเคยไหมผมที่ประจำเลยนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะว่าฝนมันตกแค่รถผมหรอกมันก็ตลกดีแล้วก็มีเรื่องบ่นอีกเรื่องหนึ่งไหนๆก็คนคองคุยกันแล้วก็ต้องมีการพูดคุยมีการบ่นกันเนาะอาจารย์ครับซ้ายขวา B อะไรครับขอบคุณครับ B คือ both hand นะฮะสองมือพร้อมกัน R คือ right นะฮะมือขวานะครับ L คือ left นะฮะซ้ายนะ B ก็คือ both นะฮะ both hand นั่นคือสองมือพร้อมกันไม่ใช่แฟนนะครับสองมือลงพร้อมกันทางด่วนน่ะเวลาเราก็เสียเงินขึ้นไปทางด่วนผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้บริการทางด่วนค่อนข้างที่จะมากนะฮะใช้เยอะใช้เยอะเรียกว่าผมเติมเงินเข้าไปที่ Easy Pass นะฮะแป๊บเดียวหมดละนะฮะแป๊บเดียวหมดเพราะผมใช้ทางด่วนเยอะเพราะบ้านผมอยู่ไกลฮะอยู่นนทบุรีนะฮะแล้วเวลาไปทำงานที่บางนาหรือว่าไปทำงานในเมืองนะครับไม่ใช้ทางด่วนนี่ต้องบอกเลยว่าเจ็บปวดนะฮะเพราะนั้นใช้ทางด่วนบ่อยมากแล้วก็อยู่นนทบุรีนะครับพอขึ้นทางด่วนมาธรรมดาจะต้องมาต่อทางด่วนพิเศษอีก10บาทนะฮะไม่ใช้ทางด่วนบ่อยมากนะครับเคยไหมครับขึ้นไปแล้วมันไม่ด่วนนะเคยไหมผมว่าทุกคนต้องเคยประสบการณ์เนี่ยเอ้ยกะว่าทางด่วนเป็นคือต้องด่วนนะขึ้นไปไม่ด่วนเลยหัวเช้าเลยไม่ด่วนนะแล้วปวดทงปวดท้องเนี่ยจอดไม่ได้นะแวะไม่ได้นะอยู่ข้างล่างยังมีแวะโรงแรมปั๊มได้นะหิวก็ไม่มีอะไรซื้อกินนะเฮ้ยมันทางด่วนดีกว่านะมันไม่ด่วนนะครับผมไม่อยากในใจผมอยากให้มีไม่รู้นะถ้าเกิดข้อความที่ไปถึงแบบคนที่มี power นะที่จะสามารถทำมันได้นะแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้ทำยากอ่ะผมว่ามันทำง่ายเพราะว่าสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือรถทุกคันเวลาขึ้นทางด่วนเนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายเงินใช่ไหมพอจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการนับซึ่งมันจะนับรถอยู่แล้วนะว่าบนทางด่วนเนี่ยมันมีรถกี่คันนะถูกปะมีรถลงมากี่คันถูกปะนะครับตอนลงเนี่ยมันก็ทำสามารถทำเซ็นเซอร์ได้นะฮะว่ามันเหมือนคนเข้าไปดูคอนเสิร์ตอะเข้าไปกี่คนมันก็นับได้ใช่ไหมว่ามีกี่คนนะเวลาออกมันก็นับได้ว่าออกกี่คนถูกไหมฮะเวลาคนที่ไปพวกสถานที่ต่างๆที่เป็นพิพิธภัณฑ์หรืออะไรเขาจะนับคนเข้านะแล้วคนออกมันจะต้องเท่ากันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนตกค้างอยู่ข้างในนั้นนะฮะซึ่งมันน่าจะทำได้นะผมว่ามันทำได้นะแล้วกำหนดไปเลยเรา
ทำรีเสิร์ชมาเลยนะครับวิจัยมาเลยว่าไอ้ทางด่วนเนี่ยนะเราทำถนนมาเนี่ยรถจำนวนกี่คันเนี่ยถึงไม่ด่วนสมมติว่าทำถนนมาถึงปุ๊บเนี่ยทำถนนบนทางด่วนมาทั้งหมดเลยตรงเส้นนี้ทั้งหมดอ่ะเราตั้งแต่เส้นวิภาวดีรังสิตนะวิภาวดีถึงพระรามสี่เอาแค่นี้ก่อนปริมาณถนนตรงนี้เนี่ยกี่กิโลคุณคำนวณไปเลยรถตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิน 5,000 คันนะไม่ด่วนละถ้าเกิน 5,000 คันไม่ด่วนเอาอย่างนี้ไปเลยเกิน 5,000 คันไม่ด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีตัวเลขบอกเลยมีตัวเลขบอกก่อนที่คุณจะขึ้นทางด่วนเนี่ยมีตัวเลขบอกเลยหรือว่ามีแอปโทรศัพท์มือถือที่แจ้งได้ว่าตอนนี้บนทางด่วนมีรถอยู่กี่คันแล้วบอกเลยว่าถ้ามีรถยังไม่ถึงจำนวนเนี่ยเป็นสีเขียวเลยตัวเลขเป็นสีเขียวเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในปริมาณที่ยังวิ่งได้แต่เคลื่อนช้าสีเป็นสีส้มแบบถ้าอยู่บนทางด่วนที่มีปริมาณเป็นสีแดงนะฮะติดบ้างไม่ติดบ้างก็เป็นแดงกับพริบไปแดงสีแดงก็ติดนานเลยอ่ะดียังไงคนก็จะได้แบบเฮ้ยตอนนี้ทางมันไม่ด่วนแล้วนะขึ้นไหมเออไม่ต้องขึ้นนะฮะมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเราจ่ายเงินแล้วเราโดนหลอกอ่ะเราจ่ายเงินค่าทางด่วนจ่ายไปแล้ว75 บาท60 บาทจ่ายไปขึ้นไปติดเลยโอ้โหเหมือนโดนหลอกตังค์อ่ะเหมือนโดนหลอกตังค์คือถ้าเกิดว่ามันมีการแจ้งความเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างเช่นคุณโฆษณาว่าของชิ้นนี้มันเป็นแบบนี้แล้วพอเราซื้อไปมันไม่เป็นแบบนี้เรายังไปแจ้งสคปได้นะสำนักงานป้องกันผู้บริโภคได้ให้เขาเร่งงานได้แล้วทำไมไม่มีใครไปแจ้งพวกทางด่วนนะพวกถนนมันหลอกเรานะมันบอกทางด่วนมันเก็บเงินเรา60 บาทเราขึ้นไปมันไม่ด่วนนะก็เหมือนคุณซื้อมาม่ามาคุณบอกข้างในมาม่าจะเป็นรสต้มยำคุณแกะมาปรากฏว่ามันไม่ใช่รสต้มยำมันเป็นแกงต้มจืดเนี่ยคุณก็ไปซ้อมบอกกปอให้โฆษณาเกินจริงนะผมว่าไอ้ทางด่วนมันก็น่าจะต้องโดนกันนะถูกไหมฮะหรืออย่างนี้เลยการคนด่าไปเลยอ่ะโอเคคุณมีตัวเลขคุณทำเหมือนเดิมสถิติเป็นตัวเลขเหมือนเดิมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงลองพิมพ์มานะลองพิมพ์มาคุยกันพูดคุยกันสนุกสนานขึ้นทางด่วนไปเปิ้บมีตัวเลขบอกตอนนี้รถกี่พันคันแล้วกี่หมื่นคันกี่แสนคันพอมันถึงตัวเลขที่มันไม่ด่วนแล้วนะเป็นสีแดงเฮ้ยบนนี้ตอนนี้บนทางด่วนมันไม่ด่วนละมันเคลื่อนไหวช้ามากเลยมันไม่ด่วนละขึ้นฟรีไม่เก็บตังค์มันไม่ด่วนแล้วอะนะฮะมันไม่ด่วนแล้วพอปริมาณรถมันลดลงจนถึงขั้นที่มันด่วนละเก็บตังค์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมันจะคิดละเฮ้ยเราขึ้นทางด่วนฟรีตอนเนี้ยแต่ว่ามันขึ้นไปติดบนทางด่วนนะยอมไหมอ่ะยอมขึ้นหรือแบบเฮ้ยตอนเนี้ยบนทางด่วนมันเก็บตังค์นะเพราะว่ามันด่วนนะเออให้ดียินดีจ่ายเพราะมันด่วนเราต้องการด่วนจริงๆก็จ่ายเงินแล้วขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะคนจะได้ว่าคุณไม่ได้ทางด่วนเฮ้ยมันด่วนจริงว่ะเราจ่ายเงินแล้วมันด่วนจริงแต่อันนี้ขึ้นไปไม่ด่วนเลยแต่เขาไม่ได้เก็บเงินคุณไงเขาให้คุณขึ้นฟรีก็มันไม่ด่วนเขาก็เลยโอเคผมชื่อทางด่วนซึ่งตอนนี้มันไม่ด่วนคุณขึ้นฟรีแล้วกันโอเคเฮ้ยแต่ตอนนี้มันด่วนแล้วนะผมเก็บเงินก็เก็บดีไหมผมว่ามันน่าจะทำได้นะเพราะว่าตอนมันขึ้นมันก็มีการนับจำนวนรถไอตอนลงทางด่วนบางอันตอนลงมันก็มีนับจำนวนนะหรือบางอันมันก็เป็นส่วนใหญ่ทางด่วนเวลาลงมันก็จะเป็นทางสโลปลงมันก็จะเป็นไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดมันก็จะเป็นถนนที่แบบตีให้มันแคบซึ่งมันก็จะต้องทำเซ็นเซอร์ตรวจจับรถได้แหมขนาดเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็วนี่ยังโอ้โหสุดยอดเลยนะถ่ายเห็นทะเบียนหน้าชัดเจนนะฮะหรือว่าเซ็นเซอร์ที่แบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติอะไรผมเห็นนะโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดไฮเทคอ่ะแล้วเซ็นเซอร์นับรถลงจากทางด่วนทำไม่ได้ผมไม่เชื่อลองดูนะฮะถ้าเกิดข้อความนี้ไปถึงผู้ที่มีอำนาจเนี่ยผมคิดว่าการทำแบบนี้มันจะบวกนะมันจะบวกนะมันเป็นเทคโนโลยีมันผมว่ามันน่าสนใจนะฮะสำหรับบ้านเราอย่าเพิ่งไปเอาบ้านอื่นมาเพราะบ้านอื่นมันรถมันไม่ติดเท่าบ้านเราอ่ะนะผมว่าน่าสนใจก็คนกองคุยกันนะนี่ถือว่าคนกองคุยกันนะคนกองคุยกันนะครับมีอะไรก็มา
แลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ที่เรื่องที่ผมคิดจริงๆนะไอ้เรื่องฟ้องสคบเนี่ยนะเอาเปรียบผู้บริโภคนะฮะโฆษณาเกินจริงนะผู้บอกทางด่วนนะฮะมันไม่ด่วนนะครับทำไงฮะผมต้องฟ้องหรือเปล่าใช่ไหมน่าคิดนะน่าคิดลองเอาไปคิดกันดูสนุกสนุกนะอ่ะเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอีกเรื่องนึงไหนๆก็พูดถึงเรื่องถนนละนะฮะอีกเรื่องนึงก็น่าสนใจแต่วันนี้ผมสอนแน่ๆวันนี้ผมจะสอนรูรีเมนแล้วผมมีรูรีเมนที่น่าสนใจมานำเสนอแน่นอนสอนแน่นอนใจเย็นๆนะเราพูดคุยกันหน่อยนะนี่ไม่ได้เข้ารายการยังไม่ได้กล่าวขอบคุณสปอนเซอร์เลยนะใจเย็นๆนะครับอีกเรื่องนึงกรุงเทพเป็นเมืองที่ทำไมต้องมีฝาท่อเยอะก็เยอะเลยฝาท่อนะคุณขับไปตามถนนเนี่ยบางทีนี่แบบทุกๆ5ก้าวนะฮะทุกๆ5เมตรนะฮะบางที8เมตร5เมตรนี่เจอฝาท่อเจอฝาท่อมันน้องผมเยอะมากเลยเยอะมากๆเลยฝาท่อนะผมก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมฝาท่อมันต้องเยอะขนาดนี้นะเยอะมากนะแล้วก็ฝาท่อส่วนใหญ่ที่ผมเจอเยอะๆมันก็อยู่บนถนนนะอยู่บนถนนเยอะมากเยอะคือขับรถเรียบๆไม่ได้ต้องเจอฝาท่อต้องสะดุดอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าซอยก็เจอโอ้โหหลังเต่าบางทีถ้าหลังเต่าบางทีเนี่ยอยู่ตรงก่อนที่จะเป็นทางแยกอะไรผมเข้าใจนะให้รถชะลอเพื่อให้รถระวังทางแยกบางทีแบบก่อนถึงทางแยกมีหลังเต่าถอยมาหน่อย10เมตรมีหลังเต่าถอยไปอีก10เมตรมีจะมีทำไมหลายๆอันว่าหลังเต่าเนี่ยหลังเต่าเยอะมากเลยนะหลังเต่าเยอะมากอยู่แล้วพอไปบนท้องถนนก็เจอฝาท่ออีกนะฮะฝาท่อนี่โคตรเยอะนะฮะสำหรับกรุงเทพนะฮะผมว่ากินเนสบุ๊กได้นะฮะฝาท่อที่เยอะที่สุดนะฮะในโลกนะฮะบางทีมันก็มีหลายๆอย่างที่ก็เป็นความใจนะมีก็เป็นความใจก็สงสัยผมเป็นคนที่สงสัยนะชอบสงสัยนู่นสงสัยนี่นะก็พยายามจะหาคำตอบอยู่นะก็พยายามอยู่เดี๋ยวความทราบก็จะมาบอกนะครับทำไมฝาท่อมันเยอะขนาดนั้นนะเอาละครับเข้ามาแล้วพูดคุยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยมีใครมาทักทายอะไรอีกไหมวันนี้นะครับก็มีรูรีเมนต์มาฝากกันแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นความสนุกสำหรับรูรีเมนต์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ด้วยเป็นรูรีเมนต์ที่เรียกว่าต่อเนื่องมาจากรูรีเมนต์ที่ผมเคยสอนมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมือกลองนะครับเตรียมไม้เตรียมแพทมาให้พร้อมเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่าคนกองคุยกันวันนี้ดูแล้วเหมือนเป็นคนกองบ่นกันมากกว่าเช้าวันจันทร์นะฮะพูดอะไรให้มันตรงเทนหน่อยสำหรับบรรยากาศรถติดวันจันทร์ผมเชื่อว่ารถติดแน่นอนถ้ารถไม่ติดก็ไม่ใช่กรุงเทพแล้วติดแน่นอนนะครับเอาละครับขออนุญาตกล่าวเข้ารายการนะครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดปราศจากซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับเพราะผู้ใหญ่เหล่านี้นะครับเล็งเห็นแล้วว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งสำคัญครับการเปลี่ยนแปลงสังคมและให้เป็นสังคมแห่งความรู้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญครับผมเจ้าแรกนี่เลยครับนี่ TSH นะครับย่อมาจากแต้เซิงหงครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซิงหงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช70/1นะครับอ่อนนุช70/1นะครับไปเยี่ยมชมกันได้นะครับเป็นอาคารดนตรีโชว์รูมขนาดใหญ่เลยนะครับที่จอดรถด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีนะครับเป็นที่จอดรถขนาดใหญ่ใครจะขับรถเพื่อเป็นขนกองชุด10ชุด100ชุดเอารถ6ล้ออะไรไปสบายมากเลยนะที่จอดรถนี่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับผมก็มีคุณดนตรีนี่มีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ยันแบบกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์เบสอิเล็กโทรกีตาร์โปรนะครับกองชุดนะครับมีเยอะให้เลือกมากมายไปไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วเขาก็เป็นผู้นำเข้ากองเคิร์กับมาเพ็กซ์นะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณคิดถึงกองคุณคิดถึงมาเพ็กซ์ที่นี่ถูกที่สุดและมีรุ่นให้เลือกมากที่สุดพอเป็นผู้นำเข้านะครับเพราะนั้นไปติดต่อที่ร้านแต่เส้นคงได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องเป่านะครับจูปิเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแซกโซโฟนทรอมเป็ตทอมโบนทูบ้ามากมายนะครับทดสอบทดลองกันได้นะฮะมีเครื่องนี่โอ้โหวางกันสวยงามหยิบลองได้เลยนะครับมีทิมมานีให้ลองได้เลยครับของมาเชสติกนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับคนวงโยก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับแต่เซ็งหงนะครับอ่อนนุช70/1นะครับไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับข้างบนนี้นะครับ King IT Network นะครับหรือชื่อเต็มๆของเขาคือ King Intelligent Technology นะครับแม่มาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตรงนี้เลยครับ6แบรนด์นะครับถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้แล้วมีสติ๊กเกอร์ข้างกล่องว่า King ITนะครับหรือ King Intelligent Technology นะครับ
เป็นสติกเกอร์นะครับสีทองๆฟ้าๆนะครับเรามีตัวสอนตัว K นะครับสวมมงกุฎนะครับดูนิดหน่อยนะครับเข้าไปดูนิดนึงเฮ้ยมันเป็น King Intelligent Technology หรือเปล่าถ้าใช่หยิบสินค้านั้นมาได้เลยนะครับเพราะของคราวนี้สุดยอดนะครับบางทีคุณซื้อของนะครับจากห้างทั่วไปหรือร้านทั่วไปเขาจะการันตีคุณเขาเรียกว่ารับประกันของนะครับบางทีก็หนึ่งปีสองปีสามปีอาจจะมีห้าปีนะครับรับประกันนู่นรับประกันมอเตอร์ห้าปีอะไรชิ้นอื่นไม่รับประกันว่ากันไปนะครับแต่ของ King IT Network นะครับรับประกันนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะฮะไลฟ์ไทม์เลยนะครับตลอดอายุการใช้งานจนกว่าอะไรครับจนกว่าคุณจะเบื่อนะฮะถ้าคุณเบื่อคุณก็แค่ซื้อของใหม่ครับผมถ้าคุณไม่เบื่อคุณชอบเทคโนโลยีนั้นคุณใช้ไปเลยยาวๆนะครับรับประกันไลฟ์ไทม์นะครับและทุกกรณีทุกอะไรทุกชิ้นส่วนด้วยนะครับมีคอลเซ็นเตอร์ที่มีความรู้แน่นปึ๊กเลยนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดถึงอุปกรณ์ IT คิดถึงอุปกรณ์ส่งสัญญาณเน็ตเวิร์คนะครับคิดถึงผลิตภัณฑ์ของ King IT ครับผมนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Pearl ครับ The Best Reason to Play Drum นะครับคนตีกลองทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับเจ้ากลองยี่ห้อไข่มุกอันนี้นะครับหรือ Pearl นะครับมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ครับ The Best Reason to Play Drum นะครับการที่เราจะเล่นกลองนะครับเหตุผลที่ดีที่สุดก็อย่าลืมนะครับใช้กลองเพิร์ลครับผมนี่ครับ Regen นะฮะ Marching Drum นะครับคนที่เป็นคนเปอร์คัสชันสาย Marching แล้วก็ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนจำชื่อนะครับ Regen นะฮะ Regen Marching Drum นะครับเป็นกลองคนไทยทำครับแต่มาตรฐานนี้ไปไกลสากลระดับโลกแล้วครับคนต่างชาติก็ยอมรับแล้วก็เครื่องนี้ก็ถูกส่งขายที่ต่างประเทศมากมายแล้วนะครับผมไปต่างประเทศทุกคนก็พูดชมถึงเรื่องของเครื่อง Marching ของ Regen นะครับทั้งสวยนะครับทั้งทนนะครับแล้วก็เสียงดีด้วยนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณซื้อที่ประเทศไทยคุณจะบวยข้อนึงเข้าไปครับราคาถูกครับราคาถูกมากไม่ใช่ไม่ดีนะครับเพราะว่าโรงงานอยู่ที่นี่ครับประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะไปซื้อกล่องรีเจนคุณไปอยู่ต่างประเทศแล้วคุณจะซื้อกล่องรีเจนไม่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครยังไม่เคยลองใครยังไม่เคยเห็นใครยังไม่เคยทดสอบไปลองไปทดสอบกันได้ที่ร้านทีรามิวสิกเลยนะครับแล้วก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการนี้ให้เกิดขึ้นแต่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์ไปทางคุณขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนะครับเอาละครับผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแล้วนะครับผมฝากนิดนึงนะครับท่านดูแลเราพวกเราอย่าลืมดูแลผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับดูแลท่านด้วยนะครับท่านก็ทำหน้าที่ของท่านแล้วนะครับโดยการเป็นสปอนเซอร์นะครับสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ผมก็ทำหน้าที่ของผมโดยการหาความรู้นะครับมาแจกจ่ายมาบอกต่อมาเล่าให้ฟังนะครับที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านหรือหน้าโทรศัพท์มือถือของท่านแล้วนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับทำหน้าที่ของตัวท่านด้วยนะครับโดยการเป็นสะพานส่งต่อความรู้นี้ไปนะครับโดยการกดปุ่มแชร์นะครับใจดีมากๆเลยกด1แชร์นะครับไปที่หน้าวอลของตัวท่านนะครับป๋ามากๆเลยกด2แชร์ครับผมไปที่หน้าวอลของเพื่อนครับเรียกว่าซุปเปอร์ป๋านะครับใจดีกว่านั้นนะครับกด3แชร์ไปที่หน้าวอลของเพื่อนนะครับที่เป็นมือกลองหรือว่าจิตกุศลสุดๆนะครับกดวิดีโอกดแชร์วิดีโอนี้ไปที่กลุ่มกลองนะครับไปที่กลุ่มของคนกลองก็ได้นะครับหรือกลุ่มของคนดนตรีก็ได้ให้เขาได้รับถึงความรู้แบบนี้โดยทั่วถึงกันนะครับสังคมของเรานะครับเป็นสังคมที่ต้องการความรู้ครับผมนะครับแล้วก็การให้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเราเลือกที่จะให้ก่อนนะครับเมื่อทุกคนให้ก็จะไม่มีใครต้องขอเมื่อไม่มีคนต้องขอสังคมก็จะไม่ขาดแคลนไม่เกิดการแย่งชิงกันครับเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมแห่งการให้ง่ายๆโดยการกดปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้วิดีโอสาระนะครับไม่ใช่วิดีโอตลกหรือว่าวิดีโอไร้สาระเพราะฉะนั้นแชร์ออกไปเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับรบกวนช่วยแชร์กันออกไปด้วยนะครับสำหรับวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับมือกลองนะครับก็อย่าลืมไม้กับแพดมานะครับเพราะว่าเราจะสอนลูริเมนต์กันแล้วเราจะมีการตีไปฝึกหัดกันจริงๆนะครับผมจะถอดลูริเมนต์ออกมาว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วซ้อมยังไงนะครับแล้วตียังไงแล้วเราก็จะตีไปพร้อมกันนะครับสำหรับมือกลองนะครับสำหรับคนที่ไม่ใช่มือกลองแต่สนใจเรื่องลูริเมนต์ก็ฟังได้สนุกเพลิดเพลินนะครับพูดคุยกันได้นะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับสามารถพูดคุยถามตอบกันได้ตลอดเวลาเลยนะครับทักทายกันเข้ามาเอาละครับผมบอกให้ทุกคนช่วยกันแชร์เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะแชร์วิดีโอนี้ไปที่หน้าวงของตัวเองก่อนนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมีสาระความรู้แน่นอนใครเข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์ด้วยนะ
คเอ้ยผมชอบกล้องนี้นะผมว่านะผมว่ากล้องนี้มันผมดูแล้วตัวเองผอมมันเหมือนหลอกตัวเองอ่ะแต่คนเราเป็นอย่างนี้นะคุณเคยผมว่าทุกคนต้องเคยอ่ะคนอ้วนๆนะหรือว่าคนเตี้ยๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเวลาเดินไปที่ร้านกระจกหรือว่าเดินไปตามอะไรต่างๆแล้วมันเห็นเงาสะท้อนแล้วแบบตัวเองดูดีตัวเองดูผอมดูสูงผมคุ้นอยากซื้อกระจกมาได้กลับบ้านแต่ทั้งที่รู้ว่ากระจกนั้นมันก็ปลอมนะมันไม่ใช่ตัวจริงของเรานะมันรู้สึกดีนะรู้สึกดีมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคนเรานะฮะมันต้องการกําลังใจบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้กําลังใจจากคนอื่นนะฮะแต่ตัวเองก็สร้างกําลังใจให้ตัวเองได้นะเพื่อให้ชีวิตมันทําไมฮะมีความสุขบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับสะสมสิ่งที่ดีสุดคือสะสมความสุขนะครับสะสมความสุขเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดนะวันหนึ่งเราต้องตายนะครับวันหนึ่งเราต้องป่วยนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวันนั้นคุณสะสมความสุขมากหรือยังนะฮะถ้าถึงวันนั้นแล้วคุณบอกว่าชีวิตคุณแม่งยังไม่มีความสุขเลยคุณจะตายแล้วเหรอเนี่ยนะเสียดายนะฮะเสียดายนะแต่พอถึงวันนั้นแล้วทุกคนหนีวันนั้นไม่ได้นะฮะคุณบอกว่าโอ้โหชีวิตฉันแม่งมีความสุขมากๆเลยมีความสุขมาตลอดเลยนี่แหละนะครับนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสะสมความสุขนะครับการเยินยอตัวเองนะฮะหรือให้กำลังใจตัวเองก็เป็นความสุขแบบหนึ่งเอาละครับเรามาดูกันวันนี้จะมาพูดถึงรูริเมนอะไรนะฮะไมค์แพดพร้อมแล้วนะวันนี้ผมจะพูดถึงรูริเมนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นรูริเมนที่เดี๋ยวผมพูดชื่อก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะงงนะมันจะงงจะอธิบายให้ฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงรูริเมนต์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่ารูริเมนต์ทาดาชาทาดาชาบางคนงงเฮ้ยเดี๋ยวก็มีทาชาดามีนู่นมีนี่มันตกลงมันคืออะไรดูดีๆก่อนดูดีๆก่อนเห็นคำว่าฉะไหม CHA ฉะคำว่าฉะตรงนี้คือรูริเมนต์ตรงนี้ก่อนรูริเมนต์เนี่ยวันนี้ที่เราจะเรียนกันเป็นรูริเมนต์ที่ชื่อของมันเนี่ยมาจากเสียงเสียงที่เราตีมันมีเสียงออกมาแล้วเขาเอาไอ้เสียงนั้นอ่ะมาตั้งชื่อรูริเมนต์เลยนะครับเป็นชื่อของรูริเมนต์ที่คล้องกับเสียงที่เขาตีนะครับเรามาดูมันมีคำสามคำมันมีทะดะฉะทะดะฉะทะดะฉะไอ้คำว่าฉะไอ้คำสุดท้ายเนี่ย CHA เนี่ยฉะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นโน้ตที่มีแฟรมมีแฟรมมีแฟรมนะโอเคไหมมีแฟรมถ้าสมมติว่าเราตีแฟรมแอคเซนต์นะครับก็คือแฟรมแล้วก็ตามด้วยรูปธรรมดา2ตัวนะครับมันก็จะเรียกว่าชัตทาด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 าแล้วเราตีชัตทาดาชัตทาดาอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรูริเมนต์ที่มันชื่อว่าชัตทาดาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ผมก็เคยสอนรูริเมนต์ที่ชื่อว่าทะชาดะทะชาดะทะชาดะก็คือเอาแฟรมเนี่ยย้ายอยู่ที่สองนะฮะแฟรมก็อยู่กับที่สองทะชาดะฮะทะชาด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 ะนะฮะแฟรมอยู่กับที่สองวันนี้เราจะเรียนรู้รูริเมนต์ที่ชื่อว่าทะดะชาทาดาชาก็คือแฟรมอยู่ตัวที่ไหนฮะอยู่ตัวที่สามเป็นนะฮะทาชาทาด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 าชาแฟรมอยู่ตัวที่สามถ้ายังงงไม่เข้าใจแล้วมาดูโน้ตกันดีกว่าว่าทาดาชาเป็นยังไงนะครับทาดาชาเป็นโน้ตรูริเมนต์นะครับที่ประกอบด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซ้อมในกรุ๊ปของ3พยางค์จะง่ายสุดแต่อย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นริทึมของ3พยางค์นะครับเป็นกระเบิด2ชั้น4พยางค์ก็ได้นะครับเรามาดูกันก่อนนะครับทะดะฉะมี3ตัวครับโน้ตตัวแรกเป็นโน้ตธรรมดานะครับโน้ตที่2เป็นโน้ตธรรมดาโน้ตที่3เป็นโน้ตแฟรมนะครับลักษณะจะมีอย่างนี้มีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีแอคเซนต์นะอยู่ที่ตัวแรกตัวที่ตัวทะนะครับแต่ความพิเศษของรูริเมนต์นี้นะครับเวลาตีปุ๊บนะครับชุดที่1ขึ้นด้วยมือขวานะครับพอขึ้นชุดที่2นะครับคุณตีทะดะฉะทะพอเป็นทะตัวต่อไปนะครับมันจะกลายเป็นมือซ้ายอัตโนมัติเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่จะตีให้ครบรอบไซเคิลคือกลับมาเป็นมือขวาคุณจะต้องตีทาดาชา2ชุดนะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นมือขวาโอเคในที่นี้ผมขออนุญาตเขียนโน้ตทาดาชาชุดที่2นะครับแต่ผมย้ำนะครับว่าทาดาชาจริงๆเป็นรูริเมนต์แค่3ตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันกลับมาอีกมือหนึ่งแล้วกลับไปที่มือเดิมนะครับมือที่เราเริ่มต้นเราต้องตี6ตัวตอนนี้เป็นอย่างนี้ไปนี่ขอบคุณคราวนี้เรามาดูรูปมือของทาดาชานะครับจะเป็นรูปมือของการตีซิงเกิลธรรมดานะครับบางคนบอกว่าอาจารย์นี่ก็คล้ายๆแฟรมแอคเซนต์นี่เมื่อนั้นเวลาเราจะตีรูริเมนต์นี้ให้ได้เราต้องตีแฟรมแอคเซนต์ให้ได้ก่อนผมบอกตรงนี้เลยนะรูริเมนต์นี้นะมันลักษณะมันจะคล้ายกับแฟรมแอคเซนต์ก็จริงแต่คุณไม่จำเป็นที่ต้องตีแฟรมแอคเซนต์ให้ได้ไม่จำเป็นเลยนะฮะเพราะเวลาถอดแยกมือมันคนละเรื่องเลยตีรูริเมนต์นี้ได้เลยนะครับอะขวานะครับเริ่มที่ขวาก่อนขวาซ้ายนะฮะแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวานะครับขวาซ้าย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 ขวานะฮะอันนี้คือทาดาชาเสียงที่ออกมามันก็จะเป็นทาดาชานะครับทาดาชาทาดาชาทาดาชาจะดูเหมือนยากนะฮะแต่จริงไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูวิธีฝึกกันง่ายๆผมจะอธิบายให้ฟังว่าทาดาชาเนี่ยมันฝึกยังไงนะเราดูโน้ตก่อนเราดูโครงสร้างของโน้ตก่อนนะครับโน้ตมันเป็นแบบนี้เนาะทาดาชาโน้ตเป็นแบบนี้คราวนี้มันจะมีเคล็ดลับนิดหน่อยนะฮะเคล็ดลับก่อนที่ผมจะเขียนแบบฝึกหัดให้ทุกคนได้ฝึกกันมันจะมีเคล็ดลับนิดนึงเราเรามาดูเคล็ดลับนิดนึงนะครับว่าวิธีการฝึกทาดาชาให้ง่ายนะฮะมันฝึกยังไงนะครับมีใครแซวอะไรไหมอยากรู้เรื่องไม้ตีครับประเภทคุณภาพการใช้ราคาขอเป็นบทความได้ไหมครับขอเป็นบทความได้ไหมครับจะได้ไม่รบกวนมากเกินไปผมเคยไลฟ์ไปแล้วนะครับเรื่องของไม้กรองนะครับหรือว่าเรื่องของไม้ที่ทำกรองผมก็เคยโพสต์ไปแล้วนะฮะเป็นบทความเลยนะครับแล้วก็เรื่องของไม้ตีนะครับผมก็เคยโพสต์ผมเคยไลฟ์ไปแล้วเรื่องนี้นะครับลองไปหาดูนะครับลองไปดูที่ผังรายการก็ได้ครับผมเคยลงผังรายการว่าผมพูดถึงเรื่องนี้ที่ EP ที่เท่าไหร่นะฮะไม่ได้เป็นการรบกวนมากเกินไปนะครับเพราะผมเคยทำไปแล้วนะครับลองเคยทำไปแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้าหาไม่เจอทักมาอีกทีนะครับผมจะบอกแต่ผมรบกวนนะครับเราช่วยกันคนละมือไม้คนละมือนะครับผมช่วยทำไลฟ์ไปแล้วนะฮะรบกวนคุณช่วยหาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เจอจริงๆหรือแบบแรงจริงๆนะบอกมาผมจะช่วยหานะครับแต่ว่าบอกไปแล้วนะครับไลฟ์ไปแล้วสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมพิมพ์ทักทายกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยคราวนี้เคล็ดลับของมันอยู่นี่นะครับวิธีการที่ตีที่ง่ายที่สุดนะครับของไอ้ตัวทาดาชานะครับก็คือว่าเมื่อวานที่ผมสอนรูริเมนต์ผมเราก็มีการเมื่อวานซืนนะฮะหรือว่า EP ที่65ก็มีการใช้เขาเรียกว่าโมโรสโตกนะครับคือโมโรคือการวิดนะครับเหวี่ยงนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะก็คือว่าเราจะเหวี่ยงอย่างนี้นะพอเราตีตัวแฟรมเนี่ยมือนะครับที่เป็นตัวน้อยเนี่ยจะต้องวิบนะฮะเพื่อที่ทำให้มันตีง่ายขึ้นนะครับนะฮะดูนะครับตัวแรกเริ่มจากวิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณตีแฟรมเสร็จปุ๊บนะครับคุณต้องยกมือขึ้นไปนะครับไอ้ตัวที่เป็นตัวน้อยนะครับตีตัวที่เป็นตัวน้อยเสร็จแล้วให้ยกขึ้นไปนะครับตีตึ้งตัวนี้มือขวาตัวลงมือซ้ายเป็นตัวน้อยครับพอตีเอามือซ้ายดรอปเป็นตัวน้อยเสร็จปุ๊บให้ยกขึ้นไปนะครับนะครับช้าๆผมก็จะยกให้ลุกสูงๆแต่พอมันเร็วขึ้นระยะมันก็จะแคบลงถูกไหมฮะนะครับวิบตัวแรกไปก่อนเลยนะครับนะครับการยกแบบนี้มันจะทำให้ตีรูริเมนต์นี้ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าตีแล้วไม่ยกมืออย่างนี้มันก็จะยากนะครับจะการถ้าเราตีนี้โหยากเลยนะครับควบคุมแฟมยากแล้วนะครับพยายามยกมือนะครับก็จะทำให้ตีง่ายขึ้นตอนนี้เป็นคีย์ก่อนนะครับอันนี้เป็นคีย์ก่อนที่ทุกคนควรจะต้องทำก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่จะใช้ตีเจ้าตัวทาดาชากันนะครับแบบฝึกหัดเนี่ยผมจะเป็นแบบฝึกหัดที่คล้ายๆกันผมจะให้แบบฝึกหัด2อันนะครับแต่ว่าซ้อมตามสปีดถ้าเราซ้อมช้าๆจะให้ใช้1แบบฝึกหัดเมื่อความเร็วมาถึงในระดับที่เร็วขึ้นแล้วนะฮะ
ประมาณอาจจะอยู่ที่ประมาณ100อะไรเงี้ยนะฮะก็จะเปลี่ยนสปีดนะฮะแล้วก็จะเปลี่ยนโน้ตเพื่อให้การซ้อมมันราบเรียบมากยิ่งขึ้นคราวนี้เราจะมาเริ่มซ้อมกันแบบช้าๆกันก่อนเลยนะครับเพราะนั้นเรามาซ้อมกันช้าๆกันแบบเลยแบบช้าๆผมจะให้แบบฝึกหัดหนึ่งที่ให้ทุกคนซ้อมกันได้ง่ายนะครับมาลองดูกันเลยหมายกับแพทพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวมาตีตามกันนะครับแบบฝึกหัดวันนี้คือค่อนข้างที่ง่ายนะครับมีโน้ตแค่2ห้องเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตีกันรอบ2รอบนี้ก็น่าจะจำโน้ตได้แหละนะครับสำหรับห้องแรกนะครับทำซิกเนเจอร์ห้องแรกเดี๋ยววันนี้ผมจะสำหรับแบบหัดแรกผมจะให้เป็น44แล้วครับนะครับผมให้เป็น44เดี๋ยวผมลงทุนพิมพ์โน้ต3พยางค์นะครับห้องแรกเนี่ยผมจะให้ตีโน้ตนี้นะครับ1 2แล้วก็เป็นแฟรมนะครับโน้ตจะเป็นอย่างนี้นะฮะตัดๆๆนะครับถ้าจะแฟรมมันเป็นแฟรมสุดท้ายนะครับถามว่าเฮ้ยไม่เห็นจะเป็น3พยางค์อะไรใจเย็นนะครับอันนี้คือโน้ตแบบฝึกของมันนะครับที่ผมคิดขึ้นมานะผมใช้วิธีนี้ในการสอนแล้วมันค่อนข้างที่จะเวิร์คมากๆเลยนะครับมันใช้เวลาน้อยมากนะครับรวมมันลดเวลาในการซ้อมทำให้ผู้เรียนนะฮะเป็นรูดิเมนต์ค่อนข้างที่จะเร็วนะครับสำหรับรูดิเมนต์ทาดาชานะครับอ่ะลักษณะอย่างนี้ทาดาชาไม่ใช่ห้องแรกนะฮะเป็นห้องที่2ผมจะทำโน้ตไอ้ห้องที่2นี่นะครับขยับไปก่อนอ่ะโอเคในห้องนี้นะครับเราจะให้สายแอคเซสไปที่จังหวะที่1จังหวะตกนะฮะตัวที่1นะฮะจังหวะตกแล้วมือที่เราใช้นะครับก็จะใช้แบบนี้ใครดูโน้ตช้านะฮะแอบตีก่อนได้นะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับตัวน้อยผมไม่ใส่มือนะครับเพราะเดี๋ยวงงนะครับตัวลงเนี่ยเป็นมือขวาเพราะฉะนั้นตัวน้อยต้องเป็นมือซ้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคห้องแรกผมจะให้ตีโน้ตนี้นะครับช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 ับนะครับแล้วห้องที่2เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เป็นทาดาชาซึ่งเป็นในกลุ่มของ3พยางค์นะครับแต่ห้องแรกนี่นะครับห้องแรกนี่จะให้ตี2รอบนะให้ตี2รอบทำไมถึงให้ตีกลุ่มนี้นะครับให้ตีกลุ่มนี้เพื่อให้เราเรียนรู้ในการที่ตีแฟมเสร็จแล้วจะให้ยกมือขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกรูดิเมนต์นี้สำคัญตรงที่ว่าพอคุณเก็บแฟมเสร็จแล้วคุณจะต้องยกแขนขึ้นเป็นโมเรลขึ้นไปแบบวันนี้จะทำให้คุณเรียนรู้ว่าพอคุณตีแฟมเสร็จผมจะให้เวลาคุณในการที่จะยกแขนขึ้นไปนะครับให้คุณเรียนรู้โมชั่นก่อนนะครับของการเคลื่อนที่รูดิเมนต์ทาดาชานะครับว่าโมชั่นของมันการเคลื่อนที่เป็นยังไงนะครับเมื่อเราเรียนรู้โมชั่นการเคลื่อนที่ของมันแล้วนะครับเดี๋ยวพอเราไปตีในส่วนของที่เป็นรูดิเมนต์จริงๆมันจะค่อนข้างที่จะง่ายนะครับห้องแรกก็จะตีแบบนี้นะครับพอห้องที่2นะครับก็จะเป็นลักษณะของทาดาชาเลยนะครับทาดาชาแล้วไม่ใช่ธนักชาตินะไปอย่างนี้นะครับเป็นสามพยางค์งงงงผิดเอาใหม่เป็นสามเอาใหม่เนาะโอเคสามผมถึงชอบใช้128เนี่ยเพราะว่าพิมพ์แบบนี้มันจะงงผมไม่ค่อยเห็นโน้ตโอเคนี่เป็นอย่างนี้นะครับทาดาชาเป็น3พยางค์แบบนี้แบบนี้แอคเซนต์ที่ตัวแรกมือจะคล้ายๆกับห้องแรกแต่ว่าสัดส่วนมันเป็น3พยางค์นะครับแล้วก็ห้องนี้ผมจะให้ย้อนด้วยเพราะฉะนั้นตีย้อนนะครับห้องละ2ครั้งนะครับตีห้องที่1 3 2รอบห้องที่2 3 2รอบนะครับเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปห้องที่1โอเคนะฮะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูมือทาดาชาขวาซ้ายโอเคเดี๋ยวนะครับตอนนี้อันนี้คือแบบฝึกหัดที่เราจะตีกันวันนี้นะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้นะขออนุญาตย่อนะครับขออนุญาตยืด
เราจะดีโน้ตนี้กันนะเห็นไหมฮะห้องแรกนะครับเป็นโน้ตทัด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 นะครับย้อนสองรอบแล้วก็เป็นทัด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 ถ้าเราเอาแค่ริทึมอย่างเดียวคือโน้ตความเร็วแบบนี้นะผมเราจะเริ่มจากช้าเลยนะฮะเพราะนั้นเราซ้อมแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวพออยู่ในระดับความเร็วที่เร็วขึ้นแบบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแบบมันจะเปลี่ยนไปนะครับห้องแรกนะครับริทึมมันก็คือนะครับย้อนสองรอบห้องที่สองจะกลายเป็นสามพยางค์แล้วนะครับโอเคไหมครับแต่ว่าห้องแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือผมจะให้เรียนรู้ในการที่เราจะตีแล้วแบบยกขึ้นนะครับนะครับจะดูนะโน้ตกรุ๊ปนี้มันทำให้เราเรียนรู้นะครับเป็นอย่างนี้นะเส้นตัวแรกแล้วก็เป็นแฟมก็จะยกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับจับตึ๊บแล้วก็ถ้าจะกลายเป็นสามพยางค์นะครับเราก็จะเรียนรู้โมชั่นของการที่ยกแขนขึ้นนะครับนะครับสำคัญในการที่เราตีรูดิเมนต์นี้ได้เราต้องยกแขนขึ้นนะครับถ้าตีแฟมแล้วเราไม่ยกแขนขึ้นจะตีตัวต่อไปไม่ได้เลยนะครับต้องยกขึ้นนะครับยกขึ้นนะครับเรามาดูแบบหัดนี้ช้าๆนะครับเราตีด้วยกันช้าๆก่อนเดี๋ยวพอเร็วขึ้นนะครับแบบหัดจะถูกเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับมาเริ่มที่เท่าไหร่ดีครับมาช้าๆ30เหรอช้าไปนะช้าไปช้าไปเอาสัก60นะ1และ2และนะห้องแรกก็คือพยายามเก็บแฟมให้เล็กๆนะครับเก็บแฟมให้เบียดๆกันอย่าไปตีตะดัดตะดัดตะดัดนี้ไม่เอานะนี้ให้มันเป็นแฟมนะครับลองดูนะครับห้องแรกก็ห้องที่2ก็อะไรเป็นแบบนี้ลองดูเลยนะครับทะดาชาแบบฝึกหัดสำหรับช้าๆก่อนนะฮะสปีด60นะครับพร้อมกันนะครับว่า2 3 4อย่าลืมยกมือขึ้นด้วยหลังจากตีแฟมเสร็จแล้วสปีดนะคุณจะต้องตีให้นานกว่านี้นะฮะตีนานๆเลยตีให้ชินนะครับอันนี้ผมย่อให้นะเพราะเรามีเวลาจำกัดนะฮะก็จะตีแบบสปีดหนึ่งแป๊บเดียวนะครับเร็วขึ้น70นะครับ1 2 3 4อย่าลืมยกนะยก
ไปตีฟันเสร็จแล้วไม่ยอมยกมือขึ้นนะครับตีแบบนี้นะพอไปตีสามพยางค์มันจะตีไม่ทันนะครับแล้วเดี๋ยวเราแล้วในสุดท้ายในที่สุดเราจะตีรูดิเมนต์เร็วขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ฝึกที่จะยกมือหลังจากที่เราตีฟันเสร็จแล้วนะครับเราจะตีเร็วขึ้นไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยจริงๆแล้วสุดท้ายเราจะต้องย้อนกลับไปเริ่มใหม่มันโคตรเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ช้าๆนะครับตีแฟมแต่เรายกแขนขึ้นนะครับนะครับตอนนี้ลองดูก่อนนะฝึกนะครับฝึกนะครับเอา80นะครับสำคัญคีย์ของแบบฝึกหัดนี้นะครับของทาดาช่านะครับที่จะทำให้เราตีได้คือเราจะต้องวิปนะฮะวิปสโตรกขึ้นมานะครับหรือโมโรสโตรกขึ้นมาหลังจากที่เราตีแฟรมเสร็จแล้วนะครับเพราะนั้นตัวแรกนี่เราเริ่มวิปได้เลยเนาะ1 2 3 4ยกขึ้นมาเลยนะครับซ้อมอยู่นะครับยังไม่สปีดจริงนะครับใครมีคำถามถามเข้ามาได้เลยเนาะ80อ๋อเริ่ม80แล้วฮะแต่กี้ที่ผมเริ่มไป60เลยนะฮะเริ่มให้แต่60เลยนะฮะตอนนี้90แล้วนะครับว่าอย่าลืมนะคีย์เวิร์ดคือการยกแขนขึ้นนะครับยกแขนแบบนี้นะยกแขนแบบนี้นะฮะเริ่มตีนะฮะให้ยกขึ้นมาเลยนะครับอย่าตีแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับพอเราไปตีตัวทาดาชะจะตีไม่ได้นะครับให้เป็นยกแขนขึ้นมานะครับฝึกนะฮะฝึกนะฮะเพราะฉะนั้นต้องยกนะครับต้องยกนะครับ1 2 3 4พอมันเร็วขึ้นนะครับบางคนนะครับที่ช็อปไม่แข็งแรงนะครับอาจจะยกสูงไม่ได้นะครับอาจจะยกได้ต่ำๆนะฮะยกต่ำๆก็ได้นะครับยกต่ำๆก็ได้แต่ให้เรารู้สึกว่าเรายกแขนขึ้นมากระตุกแขนขึ้นมานะครับเวลามันเร็วขึ้นสปีดของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับในขณะที่ขนาดจะ90แล้วนะครับสำหรับผมก็ยังถือว่าช้าอยู่แต่ว่าบางคนนะครับที่พุ่งตีแบบหัดแบบนี้นะครับอาจจะโอ้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตีแอคเซนต์ยกสูงเท่าผมก็ได้นะครับสิ่งที่ผมทำผมพยายามที่จะตีให้มันโอเวอร์นะเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเราจะต้องยกแขนขึ้นนะครับนะครับโอเคเอาตามนี้เนาะให้เรารู้สึกว่าเราต้องยกแขนขึ้นนะครับแต่พอมันเร็วขึ้นระยะก็จะปิดลงครับเอาใหม่อีกทีนึงนะครับ90 1 2 3 4แฟมเราไม่แอคเซนต์นะฮะเราแอคเซนต์ตัวแรกนะครับตัวไม่เป็นแฟมตัวที่เป็นแฟมไม่แอคเซนต์แต่ความสำคัญคือแฟมเสร็จแล้วต้องยกแขนขึ้นหรือยกไม้ขึ้นนะครับนะครับเอา101ครับ100 1 2 3 4
ะฮะดูนะผมจะย้ำเรื่องนี้มากเลยนะฮะยกขึ้นเลยยกแขนนะครับพยายามยกแขนขึ้นนะครับอีกทีหนึ่งพร้อมกันวันวันชื่อทรีโฟคราวนี้จากสปีดตรงนี้100นะครับเวลาเราตีโน้ตห้องแรกเนี่ยมันจะค่อยๆยากขึ้นละนะครับเพราะว่าความเร็วมันไม่แมชนะฮะเราแต่ว่าเราต้องการนะครับตั้งใจที่จะฝึกทาราชาที่เป็นโน้ตห้องที่2นะครับเพราะฉะนั้นความเร็วตั้งแต่100ขึ้นไปนะครับโน้ตห้องแรกนะครับโน้ตห้องแรกห้องนี้นะครับห้องนี้นะห้องแรกนะครับจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนแพทเทิร์นนะครับเป็น3พยางค์ธรรมดาแอคเซนต์1นะครับโดยไม่มีแฟมนะครับเพื่อให้เราเรียนรู้จังหวะของ3พยางค์บางคนบอกอ้าวแล้วเอาแฟมออกไปแล้วจะตีทาราชาได้ไงนะฮะทาราชาก็มีแฟมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครซ้อมแบบหัดแบบนี้ก่อนนะครับช้าๆจนเกิดความเคยชินนะครับสุดท้ายนะครับก็จะตีทาราชาได้อยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะเร่งสปีดเพื่อให้เป็นธรรมชาติที่ใช้งานธรรมชาติที่ใช้งานความเร็วก็อยู่ตั้งแต่ประมาณ120ขึ้นไปนะฮะตอนนี้ยังไม่ถึงนะฮะ100นะครับเพราะฉะนั้นพอซ้อมแบบนี้ช้าๆมันก็จะทำให้เราตีแฟมตัวที่3ได้อยู่แล้วนะครับเมื่อตีถึงจังหวะ100นะครับก็ให้เปลี่ยนโน้ตแพทเทิร์นของห้องแรกนะครับนะครับผมทำให้ดูตอนนี้เป็น100แล้วนะครับเพราะฉะนั้น100นะครับเราจะเปลี่ยนโน้ตของห้องแรกนะครับเปลี่ยนแพทเทิร์นของห้องแรกให้กลายเป็น3พยางค์แทนนะฮะแล้ว accent 1เลยนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าจังหวะสปีดที่เท่าไหร่ที่เราต้องตีนะครับแต่ว่าความเร็วแบบนี้นะครับโน้ตแบบนี้นะฮะแนะนำให้ตีตั้งแต่ความเร็ว100ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อน100นะฮะให้ตีโน้ตแบบตะกี้นะฮะโน้ตเดิมแบบตะกี้นะครับคือทะดะนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะยกไม้อย่างไรนะฮะเมื่อความเร็วเกิน100แล้วฮะหรือว่า100นะครับให้เปลี่ยนโน้ตแพทเทิร์นของแบบฝึกหัดเป็นแบบนี้นะครับนะครับเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าความเร็วเท่าไหร่ที่เราจะต้องตีในสัดส่วนของ3พยางค์นะครับส่วนแฟมตัวที่3นะครับถ้าเราซ้อมแบบหัดเมื่อกี้นี้นะครับช้าๆมาก่อนแล้วนะครับยังไงเราก็ตีได้ครับผมนะครับอันนี้คือความเร็ว100ขึ้นไปเราก็จะเปลี่ยนแบบฝึกหัดเป็นแบบนี้นะครับนี่100นะครับเปิด3พยางค์ได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่ถนัดจะไม่ต้องเปิด3พยางค์ก็ได้นะครับ1 2 3 4110นะฮะอันนี้เพราะว่าจังหวะมันเร็วขึ้นแล้วนะครับไอ้โน้ตแพทเทิร์นแรกเลยเปลี่ยนนะฮะจริงๆเราจะตีแบบแรกก็ได้นะครับเนี่ยนะครับถ้าเราจะตีแบบแรกก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมคิดว่ามันจะยากสำหรับบางคนนะฮะเพราะไอ้โน้ตนี้มันไม่ได้ง่ายเลยครับมันค่อนข้างที่จะยากนะครับแล้วเราตั้งใจที่จะฝึกธรรมชาติที่เป็นห้องที่2นะครับเพราะฉะนั้นเราลดความยากของห้องแรกลงให้เหลือแค่ที่เป็ดนะฮะเพราะเราสามารถที่จะตีแฟมตัวที่3ได้แล้วจากการที่เราซ้อมช้าๆก่อนนะครับอ่ะ1 2 3 4ใช่ครับ
อย่างที่ผมบอกนะครับเคล็ดลับที่เราจะทำให้เราตีแบบหันนี้ได้นะครับก็คือการที่เราจะต้องยกไม้นะครับหลังจากที่ตีแฟรมนะครับตีแฟรมเสร็จแล้วให้ยกไม้ขึ้นกระตุกขึ้นมาทันทีเลยนะครับถ้าเราไม่กระตุกไม้ขึ้นมาหลังจากที่เราตีแฟรมเราจะตีต่อไม่ได้นะฮะ120ครับวอนนี่คือความเร็วใช้งานนะตั้งแต่120ขึ้นไปคือความเร็วใช้งานนะครับผมวอน2 3 4ว่าแต่อย่างที่ผมย้ำนะครับ1สปีดต้องซ้อมให้นานกว่านี้นะครับต้องซ้อมให้ชินให้นานกว่านี้นะครับแต่นี่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะ1 2 3 4ตั้งแต่120ขึ้นไปก็ถือว่าใช้งานได้แล้วเนาะเร็วขึ้นผมปิดชื่อเป็ดออกนะครับจะได้ฟังได้ง่ายขึ้นนะครับ1 2 3 4นะครับเวลาเราตีแฟรมต้องยกไม้ขึ้นต้องยกไม้ขึ้นนะครับถ้าไม่ยกไม้ขึ้นตีต่อไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกขึ้นหัวช้าๆเราก็ต้องยกนะฮะเร็วก็ต้องยกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องซ้อมตั้งแต่โมชั่นที่มันช้าๆก่อนนะฮะถ้าเราไปซ้อมเร็วๆเลยนะฮะถ้าเราไปซ้อมเร็วๆเลยรับรองตีไม่ได้แน่นอนนะครับหรือว่าช้าๆเราซ้อมแบบหนึ่งนะฮะเร็วๆเราไปซ้อมอีกแบบหนึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเหมือนกันนะครับโอเคเอาละครับก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่าลูริเมนทาดาชานะครับมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็วิธีการประกอบร่างมันนะครับวิธีการซ้อมมันเป็นอย่างไรนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมฮะเวลาผมเริ่มตีปุ๊บจะทุกคนจะเงียบเชียบหมดเลยเหมือนผมอยู่คนเดียวนะฮะอ้าวมีใครทักทายอะไรไหมนะครับทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจบริเวณวันนี้ที่เราสอนกันก็คือทาดาชานะครับก็เข้าใจกันหมดละซ้อมมานะครับซ้อมนะครับเอาละครับก็สำหรับ EP นี้นะฮะก็ภูมิใจนำเสนอบริเวณที่ชื่อว่าทาดาชา
เรียบร้อยแล้วผมอธิบายแล้วว่าทาดาชาคืออะไรทาชาด้าคืออะไรชาพาด้าคืออะไรอธิบายหมดแล้วนะครับแล้วก็วิธีการซ้อมของมันนะครับเป็นอย่างไรนะครับแบบฝึกหัดอะไรวิธีการซ้อมที่จะทำให้มันเราตีเอรูเมนี้ได้ทำยังไงการเคลื่อนที่หรือโมชั่นหรือว่าทางความคิดนะครับว่าเราจะต้องคิดอะไรยังไงนะก็อธิบายไปแล้วเหลือแต่ทุกท่านแล้วครับต้องพยายามทำต้องเพียรนะฮะต้องค่อยๆทำต้องพยายามทำนะครับและต้องซ้อมนะครับไม่ซ้อมไม่ได้แน่นอนนะครับต้องค่อยๆซ้อมนะครับค่อยๆทำไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นนะครับแล้วก็จะค่อยๆคุ้นเคยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับรูลิเมนผมสอนอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือกอันที่ถูกใจแล้วค่อยๆซ้อมกันไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องบ่นแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรซ้อมเลยนะคงมีอะไรซ้อมเยอะแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่ว่ามีมือกองที่แบบว่าโหวันๆไม่รู้จะซ้อมอะไรผมไม่มีอะไรซ้อมเลยรูลิเมนต์700กว่าอันนะฮะเดี๋ยวได้เพลินกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวหนังสือนี่ใกล้เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเสร็จป๊อปก็จะได้ตีรูลิเมนต์กัน700อันแล้วคราวนี้ก็บ่นกันไม่ได้นะครับว่าไม่มีอะไรซ้อมเลยไม่ได้นะครับเพราะมีสิ่งที่ต้องซ้อมเยอะมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับผู้ที่ต้องการดูวิดีโอย้อนหลังนะครับต้องการดู EP ย้อนหลังนะครับตั้งแต่ EP 1ว่าผมสอนอะไรมาบ้างนะครับหาใน Facebook ค่อนข้างที่จะยากนะครับไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นนะครับไปที่ www.youtube.com นะครับแล้วไปที่แท็บค้นหานะครับพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมหรือว่าคนกองคุยกันนะครับเพียงเท่านี้นะครับวิดีโอก็จะโชว์ขึ้นมาทันทีนะครับไปที่ playlist เลยครับคลิกไปที่ playlist นะครับจะมีวิดีโอขึ้นมาตั้งแต่ EP 1นะครับจนถึง EP ที่65นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่66ให้นะครับเพียงแต่ทุกคนอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ผมอัปโหลดลงไปนะครับเพราะเวลากดกระดิ่งติดตามมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีเลยนะครับกด Subscribe เพื่อให้วิดีโอมันรันให้คนอื่นได้เห็นเยอะๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคือว่าการแชร์เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแชร์เยอะๆออกไปนะครับมันก็จะเป็นการกระจายความรู้นะครับแบ่งปันความรู้นะครับเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งความรู้ด้วยกันนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับทุกอย่างก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับกับรูลิเมนที่ชื่อว่าทาดาชานะครับใน EP ที่66นี้นะครับติดตามดู EP ที่67นะครับผมจะเอารูลิเมนอะไรมานำเสนอจะเอารูลิเมนต์มาถอดให้ดูว่ามันเป็นยังไงวิธีคิดเป็นยังไงแล้ววิธีการซ้อมอย่างไรนะครับสำหรับ EP ต่อไปนะครับติดตามชมนะครับสำหรับ EP นี้ผมอาจารย์เกษมทิพยเมธาคุณขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับสวัสดีมีความสุขครับ